ธรรมทัตจัดให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งท้องสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท.2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรมีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องดังทองคำขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ไปจนถึง 8:00 น.วันนี้ก็ยังเหมือนเดิมบันทึกเสียงล่วงหน้ามาจากวัดโพกั้นพุทธวิหารจังปุระนิวเดลีประเทศอินเดียก็คงยังจะต้องพักพาอาศัยอยู่ที่นี่ไปจนถึงเดือนหน้าประมาณวันที่2พฤศจิกายนหวังไว้อย่างนั้นถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเลื่อนไปอีกของนี่มันไม่แน่นอนนะสิ่งที่แน่นอนคือไม่แน่นอนตามกำหนดก็จะได้วีซ่ามันประมาณวันที่31ตุลาคมนี้หรือไม่เกินวันที่1มิถุนายนจากนั้นก็จึงจะได้เดินทางต่อไปในประเทศเอสโตเนียประเทศเอสโตเนียเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะในพระไตรปิฎกพุทธกนิกายในยังอยู่ในเรื่องเดิมโอ้เรื่องนี้ยาวมากเป็นเรื่องสนชัยเรื่องเจ้าลัทธิสนชัยอาจารย์ของ
ท่านพระสารีบุตรดังที่เล่าให้ฟังมาตลอดตอนนี้ก็เล่ามาถึงพระพุทธองค์เสด็จกลับจากพาราณสีแคว้นกาสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันตำบลสารนาถตำบลสารนาถพร้อมกับทรงสาวก60รูปไปกันคนละทางพุทธองค์ก็ไปทางหนึ่งทั้งหมด761สายออกไป61สายห้ามไปด้วยกัน2รูปเพราะว่าจะต้องเผยแผ่ทำให้กับคนทั้งหลายได้มากๆถ้าไปด้วยกันก็ได้ด้วยกันได้คนเดียวก็ได้คนเดียวได้2คนก็ได้2คนถ้าไปแยกกันไปนี่ก็แน่นอนแน่นอนมีคนเคารพนับถือเลื่อมใสก็พาไปบวชที่พระพุทธองค์สมัยนั้นยังบวชด้วยระบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาคืออุปสมบทด้วยพระดำรัสว่าเอหิจงมาภิกขุจงเป็นภิกษุก็แปลในใจความก็ว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดแปลรวมกันสองประโยคแปลรวมกันเป็นประโยคเดียวปกรณ์ชัยมารอดโอ้สาธุสาธุคุณโยมปกรณ์ชัยมารอดนี่นานแล้วหลายปีเดี๋ยวนี้มี FC เก่าๆเข้ามาเยอะคุณโยมปกรณ์ชัยมารอดนี่ก็นานแล้วนี่ปกรณ์ชัยมารอดก็โมทนาโมทนาลืมโปรไฟล์ไปหมดแล้วนะจะต้องขอกลับไปดูก่อนแต่ก็นะวันนี้เป็นท่านแรกวันนี้เป็นท่านแรกขอบคุณอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งก็เล่านะมาถึงว่าใครไปเจอที่ไหนอย่างพระพัทธวัคคีหรือรูปนั้นรูปนี้อย่างพระอัสสชินี่ไปพบพระสารีบุตรตอนนั้นเป็นคฤหัสถ์อุปติสสะนะแล้วก็สารีบุตรก็ไปบอกโกริตตะสหาย2คนคือโมกขลานะคือโมกขลานะอย่างนี้เป็นต้นนะก็ใครพบก็พามาบวชพามาหาพระพุทธเจ้าตอนหลังมาหลายปีให้หลังมาพระภิกษุสงฆ์มีมากก็ทรงอนุญาตบวช ด้วยไตรสรณคมให้ถึงไตรสรณคมก็ถือว่าบวชแล้วเป็นสามเณรเป็นพระนะแล้วก็หลังจากไตรสรณคมมาแล้วเนี่ยก็ยัตติจตุถกรรมโอ้นี่ในชนบทนะในชนบทมีพระน้อยนะจะไปหาพระพุทธเจ้าก็ลำบากไกลทรงอนุญาตให้เป็นอุปชาหนึ่งรูปแล้วก็สวดอีก4รูปสวดอีก2รูปแล้วก็นอกนั้นก็นั่งลำดับด้วยการรวมทั้งหมด5รูปเนี่ยเรียกว่ายัตสวดยัตติจตุถกรรมแต่ตอนนั้นนี่ก็เป็นเอหิภิกขุเอเวหิภิกขุอุปสัมปทาคุณโยมเพทายสุวรรณสิงหราชมาแล้วโหเดี๋ยวนี้มาทุกวันทุกวันละสาธุสาธุโมทนาโมทนาวันนี้อินเทอร์เน็ตดีแล้ว Wi-Fi นี่ช่างเข้ามาซ่อมให้แล้วตอนเช้านี้ยังขาดขาดเกินดับดับติดติดเมื่อวานก็เหมือนกันดับดับติดติดคราวนี้ก็มาถึงเล่าถึงเมื่อวานก็เล่าถึงตอนที่พระองค์เสด็จกลับไปตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแล้วก็ได้โปรดนะป
โปรดกัสสปะสามพี่น้องคืออุรุเวละกัสสปะนาจีกัสสปะขยากัสสปะพร้อมด้วยลูกศิษย์1,000เนี่ยเมื่อวานนี้เรามาถึงตรงนี้เนี่ยวันนี้จะได้เล่ามาจะได้มามีเรื่องต่อก็คือบุพกรรมจะมีบุพกรรมบุพกรรมของชดินสามพี่น้องภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็กัสสปะสามพี่น้องมีอุรุเวลากัสสปะอุรุเวลากัสสปะเป็นต้นทำกรรมอะไรไว้ได้ทำกรรมอะไรไว้เพราะว่าพระศาสดามาโปรดเนี่ยกลับมาที่ก็จึงมองไว้นานแล้วก่อนจะไปหาปัญจวัคคีย์แล้วโอ้เป็นเจ้าสำนักใหญ่มีลูกศิษย์เป็นพันของอุรุเวลากัสสปะ500นาทีกัสสปะ300อายากัสสปะ200รวมเป็น1,000นับทั้งอาจารย์ทั้ง3ก็1,000กับ3คน1,000กับ3รูปเลยทีเดียวนะเรื่องการบวชขั้นตอนอะไรต่างๆได้เล่าไปแล้วอันนี้เป็นบุพกรรมพระศาสดาตรัสว่าเขาปรารถนาพระอรหัตเหมือนกันทำบุญแล้วว่างั้นนะก็ใน92กับแต่นี้ไปไหวหลังจากนี้ไป92กับนะ92กับ1กับก็เอา120คูณ1กับ92ก็นะ120คูณ92พระพุทธเจ้าสองพระองค์คือพระติสสะพระกุฏสะเสด็จอุบัติขึ้นแล้วนะพระราชาพระนามว่ามหินได้เป็นพระบิดาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากุฏสะนะน้อมกราบข้าพยมเพทายสุวรรณสิงหราชสาธุสาธุก็เมื่อพระองค์ทรงบรรลุพระสัมโพธิแล้วพระโอรสสององค์เล็กของพระราชาได้เป็นพระอัครสาวกคือองค์เล็กของพระราชาเนี่ยเป็นบวชแล้วก็ได้เป็นอัครสาวกด้วยก็เมื่อทรงบรรลุบุตรปุโรหิตได้เป็นพระสาวกที่สองสาวกที่หนึ่งก็ยังพระสารีบุตรเนี่ยนะนี่เขาเรียกว่าอัครสาวกองค์ที่หนึ่งหรือเบื้องขวาองค์ที่สองคือท่านพระโมคคัลลานะเรียกว่าเบื้องซ้ายทัพประหลัดซ้าย พระราชาได้เสด็จไปยังสำนักพระศาสดาทรงตรวจดูชนเหล่านั้นว่าราชโอรสองค์ใหญ่ของเราเป็นพระพุทธเจ้าราชโอรสองค์เล็กเป็นอัครสาวกบุตรปุโรหิตเป็นพระสาวกที่สองนะเป็นสาวกองค์ที่สองทรงเปล่งอุทานว่าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าของข้าพระเจ้าพระธรรมของข้าพระเจ้าพระสงฆ์ของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองพระองค์นั้นดังนี้แล้วหมอบลงแทบบาทมูลของพระศาสดาทรงรับปฏิญญาว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้เป็นดุจเวลาที่หม่อมฉันนั่งหลับในที่สุดอายุประมาณ90,000ปี
นี่อันนี้เป็นเหมือนนะเป็นเหมือนหรือเป็นดุจเป็นประดุจหรือเป็นเหมือนว่าเอ๊ะนั่งหลับอยู่ท้ายบริษัทมา90,000 ปีอย่างนั้นนะขอพระองค์อย่าเสด็จไปสู่ประตูเรือนของชนเหล่าอื่นจงทรงรับปัจจัยสี่ของหม่อมฉันตลอดเวลาที่หม่อมฉันยังมีชีวิตอยู่คือตลอดชีวิตเนี่ยขอพระพุทธเจ้าไม่ไปที่อื่นให้ไปรับที่ของพระองค์อย่างเดียวดังนี้แล้วก็ทรงทำพุทธอุปถากทำพุทธอุปถากเป็นประจำคืออุปถากพระพุทธเจ้าอุปถากพระพุทธเจ้าเป็นประจำอ๋อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพิมสงึมรำจากประจวบคีรีขันธ์ส่งรูปภาพมายกมือสาธุโอ้สาธุครับผมกราบ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 ขอบพระคุณครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อที่สงึมรำเนี่ยอันนี้จากประจวบคีรีขันธ์อันหนึ่งพระราชาทรงมีพระราชโอรสอื่นอีก3 พระองค์บรรดาพระราชโอรส3 พระองค์เหล่านั้นพระองค์ใหญ่มีนักรบเป็นบริวาร500พระองค์กลางมี300พระองค์เล็กมี200โอ้อันนี้ก็เป็นพระราชโอรสอีก3 องค์ซึ่งก็คงจะมาเป็นกัสสปะทั้ง3 พี่น้องเราดูต่อไปพระราชโอรส3 พระองค์เหล่านั้นทูลขอโอกาสกับพระราชบิดาว่าแม้หม่อมฉันทั้งหลายจักนิมนต์พระเจ้าพี่เนี่ยนิมนต์พระเจ้าพี่เสวยคือทั้งสามพระราชโอรสทั้งสามเนี่ยนะจะนิมนต์พระเจ้าพี่ก็คือพระราชาที่ออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นพุทธเจ้ามาฉันเหมือนกันนะครั้งนั้นพระบิดาทรงสวมกอดพระโอรสทั้งสามเหล่านั้นแล้วจุมพิษที่ศีรษะตรัสว่าพ่อทั้งหลายบิดาให้พรแก่พวกเจ้านะก็หมายถึงว่าที่ขอนิมนต์พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพี่ชายของตัวเองเนี่ยมาฉันภัตตาหารเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงอนุญาตว่าผู้เป็นพระราชบิดาปกติไม่ให้ไปที่อื่นไม่ให้ไปที่ไหนมาแต่ที่พระองค์อย่างเดียวพระโอรสทั้งสามนั้นทูลว่าดีละพระเจ้าค่ะทำพระพรให้เป็นอันถือเอาแล้วก็เหมือนเรียกว่าพระพรที่โอกาสที่พระเจ้าแผ่นดินให้เรียกก็เรียกว่าให้พรเรียกว่าให้พรให้สิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐก็นิมนต์พระพี่ชายพระพุทธเจ้าผู้เป็นพี่ชายมาฉันภัตตาหารพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวนเป็นหมื่นๆสมัยนั้นพระโอรสทั้งสามนั้นนะโดยการล่วงไป2-3 วันพระบิดาจึงตรัสอีกว่าพ่อทั้งหลายพวกเจ้าจงรับพรเสียเถิดหมายถึงว่าจงรับไปเลยรับไปเลยทั้งสามพี่น้องเนี่ยช่วยกันถวายพัตตาหารแก่พระพุทธเจ้าและพระอัครสาวกตลอดถึงภิกษุสงฆ์สามเณรทั้งหมดต่อจากพระราชบิดาไปเลยรับให้รับพระพรเสถิดเนี่ยก็หมายถึงว่ารับไปเลยรับถวายพัตตาหารเป็นประจำพอกราบทูลว่าพระเจ้าข้าความประสงค์ด้วยสิ่งไรๆอื่นๆของพวกหม่อมฉันไม่มีตั้งแต่บัดนี้หม่อมฉันจักนิมนต์พระเจ้าพี่เสวยขอพระราชทานพรนี้
แก่หม่อมฉันเถิดอันนี้ก็ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดินแล้วผู้เป็นพระราชบิดาต่อมาพระราชาตรัสว่า7 ปีขอพระราชทาน7 ปีขอพระราชทาน7 ปีให้ไม่ได้ว่านะให้ไม่ได้ถ้ากระนั้นขอพระราชทานเพียง6 ปี5 ปี4 ปี3 ปี2 ปี1 ปี7 เดือน6 เดือน5 เดือน4 เดือน3 เดือนพระราชาก็ตรัสว่าให้ไม่ได้โอ้3 เดือนก็ให้ไม่ได้ราชโอรสก็กล่าวว่าช่างเถิดพระเจ้าข้าขอจงพระราชทานสัก3 เดือนแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายคนละเดือน3 องค์3 เดือนดูคนละเดือนพระราชาแต่ว่าดีแล้วถ้ากระนั้นเจ้าจงนิมนต์ให้เสวยได้3 เดือนก็ขุนคลังของราชบุตรทั้ง3นั้นคนเดียวกันสมุบัญชีก็คนเดียวกันท่านทั้ง3พระองค์นั้นมีบุรุษ12 นหุตเป็นบริวารหน้า12 นหุตนี่คืออะไรก็คือ12,000สิบสองนหุนี่คือ12,000เป็นบริวารคือที่เป็นลูกศิษย์ที่เป็นบริวารที่เป็นลูกศิษย์ชั้นในจริงๆนี่ก็คือมีกัน1,000ที่ว่าเมื่อกี้นี่500 300 200แต่นอกนั้นก็เป็นคนใช้นอกนั้นเป็นคนที่รับใช้เป็นทาสเป็นอะไรต่างๆอยู่รวมกันแล้ว12,000พระราชโอรสทั้ง3รับสั่งให้เรียกบริวารเหล่านั้นมาแล้วตรัสว่าเราทั้ง3จะรับศีล10นุ่งห่มผ้ากาสายะ2 ผืนอยู่ร่วมด้วยพระศาสดาตลอดไตรมาสนี้คือจะนุ่งผ้าเนี่ยผ้ากาสาวพัสเนี่ยก็คือเป็นสามเณรนั่นเองถือศีล10ศีล10ก็เป็นศีลของสามเณรเนี่ยศีลของสามเณรพวกท่านพึงรับค่าใช้จ่ายมีประมาณเท่านี้ยังของเที่ยวของฉันบริโภคทุกอย่างให้เป็นไปทั่วถึงแก่ภิกษุ90,000 รูปภิกษุตอนนั้น90,000 รูปนะที่มากับพระพุทธเจ้าผู้เป็นพี่ชายภิกษุ90,000 รูปก็คนละ30,000 รูปเนี่ยคนละ30,000 รูปพระราชโอรสทั้ง3นั้นพาบุรุษบริวาร1,000สมาทานศีล10นุ่งห่มผ้ากาสายะอยู่แต่ในวิหารเนี่ยก็บุตรของพวกกรรมกรร้องให้ต้องการข้าวยากูและพัดเป็นต้นลูกของกรรมกรทั้งหลายนะร้องไห้กรรมกรเหล่านั้นเมื่อภิกษุสงฆ์ยังไม่ทันมาก็ไหว้ก็ให้วัตถุมีข้าวยากูและพัดเป็นต้นแก่บุตรเหล่านั้นนั่นนี่หมายถึงทาสและกรรมกรของที่รับงานน่ะที่รับงานนอกจากบริวาร1,000นะแต่ให้มีคนรับใช้เป็นทาสทั้งหลายบริวารมาอีก20,000นะแต่ว่าลูกของเขาอ่ะอยากจะกินข้าวพอภิกษุสงฆ์ยังไม่ทันมาลูกก็มาขอกินเด็กๆอ่ะนะเด็กๆ เขาก็เอาอาหารเอาข้าวอะไรให้ลูกของตัวเอง พวกทาสพวกด้านนี่นะในเวลาที่ภิกษุสงฆ์ฉันเสร็จแล้วไม่เคยมีของอะไรเหลือเลย
พอเด็กๆมันกินก่อนแล้วมันกินก่อนแล้วที่ภิกษุฉันนี่ก็บางทีก็พออาจจะไม่พอด้วยก็อาจจะเป็นได้นะไม่มีอะไรเหลือเลยเหมือนกันนะในการต่อมาพวกกรรมกรเหล่านี้พูดอ้างว่าเราจะให้พวกเด็กๆนี่นะเราจะให้พวกเด็กๆดังนี้แล้วรับไปกินเสียเองเห็นอาหารแม้ที่ชอบใจก็ไม่สามารถจะอดกลั้นได้ก็พวกเขาได้มีประมาณ 84,000 คนโอ้รวมทั้งทาสรวมทั้งกรรมกรรวมทั้งลูกเต้าหลานเหลนทั้งหลาย 84,000 พวกเขากินอาหารที่ถวายสงฆ์แล้วพระราชเพราะกายแตกได้เกิดในเปรตวิสัยโอ้ 84,000 ไปเกิดเป็นเปรตฝ่ายพระราชโอรส3พี่น้องพร้อมด้วยบุรุษ 1,000 ทำกาละแล้วก็เกิดในเทวโลกท่องเที่ยวจากเทวโลกลงมาอยังการให้สิ้นไปแล้ว92กับที่ว่าให้นับไปหลังไป92กับเนี่ยนะ92กับพระราชโอรส3พี่น้องนั้นปรารถนาพระอรหัตทำกัลยาณกรรมในการนั้นด้วยประการอย่างนี้เอานะคนนี้หมดเวลาพอดีหมดเวลาเออมัวพูดคุยไม่ได้ดูเวลาเวลาหมดเราต้องนำรายการธรรมทัศน์จากท่านผู้ฟังไปก่อนนำรายการธรรมทัศน์ไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร